แอดมินอยู่ที่จวนเจ้าเมืองจังหวัดระนองครับที่นี่สร้างมาตั้งแต่สมัย2420กว่า150ปีนะครับก็มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดระนองเลยแล้วก็ปัจจุบันกรมศิลปากรได้ประกาศจวนเจ้าเมืองระนองเป็นโบราณสถานซึ่งวันนี้เรามีนัดกับคุณโกศลนะครับท่านผู้ชมตามแอดมินมาเลยครับตอนนี้เราอยู่กับคุณโกศลณระนองแล้วเรามากับคุณน้อยทวีราบกาลาเกตเรามากับพี่แต้วแฟมฟาร์มเฮาส์ก็ให้คุณโกศลพาพวกเราไปโอเคผมจะขอเล่าเรื่องนี้ก่อนได้ครับที่ทุกท่านเข้ามาตรงนี้ท่านเห็นมีกำแพงล้อมรอบอ่ะนะใช่ครับล้อมรอบในเนื้อที่ทั้งหมด37ไร่37ไร่ใช่ครับแล้วก็กำแพงของเก่านี่สูง5เมตรที่ยังคงเหลือนึงของเก่าเลยที่มีต้นไม้เยอะดำๆน่ะนะครับนั่นคือกำแพงของดั้งเดิมเลยนะครับคือที่ต้องมีกำแพงเพราะเมื่อปีพ.ศ. 24192419นี่ครับได้เกิดกบฏขึ้นในเมืองระนองกบฏนี้เกิดจากพวกกรรมกรเหมืองแร่ซึ่งเป็นคนจีนที่มาทำเหมืองในเมืองระนองแล้วก็พวกนี้เขามีสัญญากับเจ้าของเหมืองว่าปีนึงคิดเป็นทีกันครั้งนึงครับช่วงตรุษจีนแต่ช่วงระหว่างปีพวกคนงานก็กินอยู่และลงบัญชีไม่ได้เหมืองซึ่งจากเหตุนั้นเจ้าของเมืองก็ให้เต็มที่ทั้งอาหารเสื้อผ้ารวมทั้งรับทั้งปิ่นเพื่อไม่ต้องการให้คนงานออกไปจากเหมืองแต่เมื่อคิดเป็นจริงในปีพ.ศ. 2419แล้วก็รับพวกกรรมกรพวกนี้ทำงานมาทั้งปีแล้วไม่มีเงินเหลือครับแถมยังเป็นหนี้เจ้าของเมืองอีกเมื่อไม่มีเงินเหลือมันก็ไม่พอใจเพราะมันต้องใช้เงินช่วงตรุษจีนพวกนี้ก็เลยรวมตัวกันแล้วปล้นเมืองระนองเลยตอนนั้นเจ้าเมืองระนองก็คือต้นตระกูลนาระนองซึ่งมีชื่อจีนว่าคอทู่เจียงท่านรับปกกล้าเป็นพญารัตนาเศรษฐีตรงกับรุ่นใหม่ของรุ่นเก้ารัชกาลที่ห้าครับท่านเจ้าเมืองต้องไประดมคนจากชุมพรจากหลังสวนมาสู้กับพวกกรรมกรเนื่องจากในวันนั้นพวกกรรมกรมีมากกว่าคนละนองครับเมื่อสู้กันแล้วพวกกรรมกรสู้ไม่ได้มันก็หนีจากละนองแล้วไปรวมตัวแล้วไปปล้นเมืองภูเก็ตได้เกิดนั่งยี่เมืองภูเก็ตนั่นแหละครับมันไปจากละนองไปถึงภูเก็ตเลยหนีจากละนองไปภูเก็ตแล้วไปรวมตัวชาวภูเก็ตไปปล้นเมืองภูเก็ตอีกซึ่งในประวัติศาสตร์ของเมืองภูเก็ตเขาบันทึกไว้ว่าชาวเมืองภูเก็ตต้องหนีเข้าไปอยู่ในป่าก็ได้มีหลวงพ่อแช่มวัดตะหลองที่ไปปลุกให้ชาวภูเก็ตออกมาสู้หลวงพ่อได้ทำผ้ายันหน้าชาวเมืองภูเก็ตพวกหัวจนกระทั่งรบชนะพวกกังยี่นะครับที่เราได้รู้จักชื่อเสียงของหลวงพ่อแช่มวัดตะหลองมาถึงจนวันนี้นะครับพอที่เมืองระนองนี่หลังจากปราบกบฏเสร็จรุ่นเก้ารัชกาลที่ห้าเขาทรงโปรดเก้าเลื่อนตำแหน่งท่านจากเจ้าเมืองระนองเป็นจางวางกำกับราชการเมืองระนองและทรงโปรดเกล้าเลื่อนมาสักจากพญารัตนเศรษฐีเป็นพญาดำรงสุจริตไม่สนภักดีซึ่งมีความหมายมีความซื่อสัตย์จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ถึงในเวลานั้นเนี่ยท่านก็อายุได้80ปีแล้วและล้นเกล้าราชการที่ห้าเขาทรงโปรดเกล้าให้ลูกชายคนที่สองซึ่งมีชื่อจีนว่าคอทิมกองเป็นเจ้าเมืองระนองคนต่อมาหลังจากนั้นท่านก็สร้างกำแพงนี้ขึ้นมาไว้ป้องกันเมืองระนองไว้ป้องกันโจรไม่ได้ไปสู้รบกับใครแต่การสร้างในสมัยนั้นนะครับไม่มีปูนซีเมนต์เขาใช้ดินเป็นตัวสออิฐคืออิฐดินแล้วนองเป็นเมืองฝนนะครับมันก็พังไปตามสภาพแล้วหลังจากนั้นกรมศิลปากรก็มาขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานก็มาบูรณะให้ร่องรอยทางประวัติศาสตร์กำแพงเตี้ยๆที่เราเห็นเนี่ยคือกำแพงที่มาบูรณะขึ้นมาใหม่และที่กำแพงท่านเห็นเป็นช่องเล็กๆนี่ก็คือช่องปืนถ้ามองจากภายนอกจะเมนช่องท่านจะเมืองทำมันจะมีอิฐปิดได้แผ่นนึงท่านทำให้บ้าหากมีความวุ่นวายเกิดขึ้นในเมืองระนองอีกก็จะพังอิฐที่ปิดแผ่นหนึ่งเนี่ยออกไปแล้วก็ยิงปืนออกไปได้ครับแต่หลังจากสร้างกำแพงนี้ขึ้นมาก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์ทางด้านนั้นเพราะระนองไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นมาอีกระนองเป็นเมืองสงบเงียบเป็นเมืองน่าอยู่นะครับและชาวระนองก็น่ารักนะใช่นะใช่ครับทำให้พวกเราต้องมาระนองบ่อยครั้งอย่างน้อยเดือนละครั้งเราต้องมาเที่ยวกันเดือนละครั้งเองอ่ะต้องมามากกว่านั้นตีอาทิตย์ละครั้งได้ไหมอ่ะงั้นคุณกศลพาพวกเราเข้าไปดูได้ด้านในเลยครับนี่อะไรครับอันนี้ข้างบนนี้คืออันนี้เป็นบ้าน3หลัง8 1 2 3 1 2 2 3 3นี้หลังกลางครับพื้นที่บางอ่างสองข้างก็คือตีนบันไดจะมีบันไดขึ้นได้2ข้างครับแล้วจะมีระเบียงรองรับบันไดและเดินได้รอบทั้ง3หลังครับ2ข้าง2ข้างนี้สูง2ชั้นแต่หลังนี้เดิมสูง4ชั้นครับจะมีภาพถ่ายเก่าอยู่ข้างในนะครับซึ่งข้างบนนี้เป็นไม้พื้นเมืองระนองไม่ใช่ไม้สักมันผูกก็เลยเลือกออกมาแล้วก็เหลืออยู่แค่นี้ก็จะเรียกอาคารหลังนี้ว่าอาคารศาลบรรพบุรุษตระกูลนาระนองเราเห็นข้ามมาแล้วนี่เราเห็นตัวหนังสือจีน2ตัวนี้หนังสือจีนก็อ่านจากขวาไปซ้ายนะครับอ่านว่าเกาหยางเก
เกาหยางเกาหนี่แปลว่าสูงหยางแปลว่าดวงอาทิตย์ครับนะครับถ้าแบบบ้านๆก็บอกว่าดวงอาทิตย์อยู่สูงแต่เขาไปได้สละสรวยว่าดวงตะวันอันสูงส่ง แล้วปกตินี่เราเห็นตัวหนังสือที่ดำก็ดำตลอดทั้งตัวหนังสือแต่ที่นี่จะมีขีดที่ทองอยู่ในตัวหนังสือที่ดำอันนี้มันเป็นธรรมชาติครับคือเป็นแผ่นไม้สีทองอยู่แล้วเราใช้ผู้กันจุ่มที่ดำตวัดเข็นไปตัวหนังสือเครื่องเรือแล้วผ่านไปไม่ต้องย้อนกลับคือปลายของผู้กันพันธีดำติดไม่ตลอดก็เห็นสีทองโผล่มาโอ้แก่ตามรอยแบ่งของปลายผู้กันดูว่าเป็นศิลปะและในภาพนี้เขาแก่เป็นรูปข้างคาวครับเห็นข้างคาวตัวใหญ่ตรงกลางป้ายระหว่างตัวหนังสือสองตัวนะใช่ๆนะครับตรงกลางใช่ที่มีข้างคาวนี่เป็นความเชื่อของคนจีนว่าข้างคาวเป็นสัตว์มงคลข้างคาวจะกินที่สูงนอนที่สูงข้างคาวไม่ลงดินนะครับและในภาพนี้เราเห็นเขาตวัดเป็นเส้นวงวงโค้งโค้งไอ้เส้นวงวงโค้งโค้งนี่คือเมฆที่มีเมฆก็บอกเรียกว่าข้างคาวกำลังบินอยู่กลางอากาศซึ่งจะมีข้างคาวอยู่เต็มแผ่นป้ายนี้เลยครับครับผมนับได้52ตัว52ตัวใช่ข้างคาว52ตัวคือปีนึงมี52สัปดาห์ครับนะปีนึงมี52สัปดาห์นะก็มีความหมายอีกนะนะครับแล้วจะมีหนังตือจีนตัวเล็กๆอยู่4ตัวชุดข้างบนครับ4ตัวไม่ใช่ครับ4ตัวชุดข้างบนก็อ่านว่ากิมแงกหมัวตึงแปลว่าบ้านหลังนี้มากได้แก้แหวนเงินทอง4ตัวข้างล่างอ่านว่าฮกลกซิ่วจวงฮกลกซิ่วจวงในที่นี้แปลว่าบ้านหลังนี้มากด้วยคุณนางครับก็จากที่ว่าต้นตระกูลแน่นองที่เป็นเจ้าเมืองระนองคนแรกท่านมีลูกชาย6คนลูกชายคนที่1กับคนที่3เนี่ยช่วยราชการในเมืองระนองแล้วก็เสียชีวิตไปก่อนลูกชายคนที่2ก็ได้รับโปรดเกล้าเป็นเจ้าเมืองระนองคนที่2จากเจ้าเมืองระนองคนที่2ล้นเกล้าราชการที่5โปรดเกล้าไปเป็นเทสาพิบาลมณฑลชุมพรคนแรกครับมณฑลชุมพรนี่ดูแลแต่เมืองชุมพรไปถึงเมืองกาญจนดิษฐ์ทำไมนั้นยังไม่มีสุราษฎร์ธานีครับมีเมืองชัยยาแล้วก็กาญจนดิษฐ์มามีสุราษฎร์ธานีในสมัยล้นเกล้ารัชกาลที่6ครับที่พระองค์ท่านทรงให้ย้ายจากเมืองชัยยามาตั้งเมืองใหม่ที่บ้านดอนและทรงประทานนามเมืองใหม่นี้ว่าสุราษฎร์ธานีครับคำว่าสุราษฎร์ธานีแปลว่าเมืองคนดีครับและมีแม่น้ำไหลผ่านกลางเมืองทรงประทานชื่อว่าแม่น้ำตาปีเพราะไหลช่วงนาตาปีและพระองค์ท่านก็ทรงโปรดเกล้าให้ตระกูลนนองรุ่นที่3ไปเป็นเจ้าเมืองสุราษฎร์ธานีคนแรกคือเป็นพญาวรฤทธิ์หรือชัยหรือวงเล็บเขายุตินารนองนะครับลูกชายคนที่4ก็เป็นเจ้าเมืองกาบลีเมื่อก่อนกาบลีเป็นเมืองลูกชายคนที่5ก็เป็นเจ้าเมืองหลังสวนเป็นผู้สร้างเมืองหลังสวนลูกชายคนที่6ที่คนไทยจะรู้จักท่านดีก็คือพญารัตดานุปดิษฐ์หมายสอนภักดีหรือท่านคอซิมบีที่เราโปรดเกล้าไปเป็นเจ้าเมืองตังจากเจ้าเมืองตังก็โปรดเกล้าเป็นเทสาภิบาลมณฑลภูเก็ตมณฑลภูเก็ตนี่ดูแลเมืองระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังถึงสตูลและที่คนไทยรู้จักท่านดีในนามของบิดาแห่งยางพาราไทย คือลูกชายของต้นตระกูลระนองได้เป็นโปรดเกล้าเป็นเจ้าเมือง4ท่านครับหลานชายหลานชายได้เป็นเจ้าเมืองอีก5ท่านครับรวมแล้วบ้านหลังนี้เฉพาะโปรดเกล้าเป็นเจ้าเมืองทั้งหมด10ท่านครับแล้วท่านคงรู้จักถนนในกรุงเทพใช่ไหมที่กรุงเทพจะมีถนนปาดีพัดถนนลาดนอง1ลาดนอง2มีถนนลาดนองมี5แยกลาดนองครับนะครับก็มาจากพญาปาดีพัดภูบาลซึ่งเป็นลูกชายของเจ้าเมืองลาดนองคนที่2ที่ท่านไปเรียนจบเนติบัณฑิตจากประเทศอังกฤษเป็นคนที่2ของประเทศไทยและท่านรับปลดเกล้าเป็นกงสุลไทยประจำสิงคโปร์คนแรกท่านมีที่ดินอยู่ในเทพท่านก็มาจากที่ดินส่วนหนึ่งให้สร้างถนนก็ได้มีชื่อตรงนี้มานะครับเมื่อทุกท่านผ่านมาทางหัวหินที่ว่าจะมีสวนสนปฏิพัฒน์ก็คือต้นสนที่พญาไปพัฒน์นำมาและตั้งชื่อว่าสนปฏิพัฒน์ครับครับไปมาแล้วครับครับก็จากอดีตบรรพบุรุษในตระกูลนารนองได้สร้างคุณประโยชน์ให้กับบ้านเมืองของเราด้วยความกตัญญูซื่อสัตย์และจงรักภักดีหากบรรพบุรุษในตระกูลนารนองไม่มีความกตัญญูซื่อสัตย์และจงรักภักดีวันนี้เราก็คงจะไม่ได้เจอกันนะครับครับครับใช่นอกจากข้างคาวแล้วมีสัตว์อื่นไม่ใช่ไหมครับไม่มีครับนี่เนี่ยข้างล่างผมไม่ใช่ครับข้างคาวหมดเลยนี่นี่ตัวนี้ฮะนี่นี่นี่นั่นแหละตัวเล็กนี่ข้างล่างข้างคาวหมดเลยสองตัวข้างคาวหมดเลยโอ้เหรอฮะข้างคาวหมดเลยคือในภาพนี้ข้างคาวนำของฝันไม่สามชิ้นชิ้นที่หนึ่งเป็นสี่เหลี่ยมอยู่มุมบนของป้ายชิ้นที่สองอยู่ตรงกลางป้ายชิ้นที่สามนี่ไม่เป็นสี่เหลี่ยมครับอยู่มุมล่างของป้ายเนี่ยเนี่ยตัวนี้ฮะเหมือนปลาไม่ใช่ข้างคาวข้างคาวมันไปปีกงอนๆอ่ะเห็นไหมครับข้างคาว52ตัวนี่คือปีหนึ่งมี52สัปดาห์คุณก็สัมผัสเพราะเราเข้าไปดูได้เชิญครับเชิญครับเชิญครับเชิญทุกท่านเลยครับโชคดีมีนักท่องเที่ยวมา1บัสด้วยวันนี้ครับสัปดาห์เราทำบุญร่วมกันมาเลยมาจากกรุงเทพมาจากกรุงเทพ
อันนี้ก็คือภาพถ่ายของบ้านหลังนี้นะครับนี่คือภาพถ่ายของบ้านหลังนี้ของบ้านหลังนี้ใช่จากภาพเดิมเลยใช่จากภาพนี้ทุกคนเมื่อเข้ามาในอาคารหลังนี้แล้วอาคารหลังนี้เดิมสูง4ชั้น1 2 3 4แล้วเป็นบ้าน3ชั้น8นะครับ1 2 3เนี่ย1 2 3คือข้างบนนี้มันเป็นไม้เป็นไม้พื้นเมืองระนองไม่ใช่ไม้สักครับมันผุก็เลยเลื่อนออกมาเลยก็เลยอยู่แค่นี้นะครับไอ้สี่เหลี่ยมที่ปูพื้นนี่เป็นอิฐนะครับเรียกว่าอิฐหน้างัวอิฐนี่มาจากประเทศจีนครับเสานี้คือเสาเดิมเลยใช่ไหมฮะใช่ครับของเก่านี่ไม่มีปูนซีเมนต์ไม่มีเหล็กไงเขาใช้อิฐมาซ้อนกันนะครับอาคารหลังนี้ที่เหลืออยู่นี่ก็เรียกว่าอาคารศาลบรรพบุรุษตระกูลนาระนองที่เห็นเป็นแท่งๆก็คือป้ายวิญญาณที่ว่าศพนี่ไปฝังตามประเพณีจีนและทำป้ายวิญญาณไว้ลูกหลานสักการะที่บ้านนะครับในนี้จะมีตั้งแต่ต้นตระกูลนาระนองลงมาได้นะครับเดี๋ยวขยนนะครับและทุกวันนี้เธอจะเห็นพวงหลีดหรือพวงมาลาแต่พวงหลีดหรือพวงมาลาที่เธอเห็นทุกวันนี้เป็นพวงดอกไม้สดแต่ที่ในตู้นี่เป็นโลหะครับที่แขวนอยู่ใช่เป็นพวงมาลาเงินพวงมาลาทองเป็นพวงมาลาซึ่งสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพท่านประธานให้มาจะมีพันธบัตรของพระท่านผูกที่พวงมาลาครับนะครับอันนี้นะครับอันนี้เป็นโคมไฟตะเกียงเนี่ยมันการ์ดไอตัวตะเกียงนี่ยังใช้ได้อยู่ครับแต่ครอบแก้วของตะเกียงมันแตกก็เลยตัดแปลงมาใช้เป็นไฟฟ้า อันนี้ทำมาจากประเทศอังกฤษนะครับ อายุก็150ปีแล้วแต่150ปีของเขาเนี่ยครับเรายังเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้อยู่เลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะครับที่สำคัญเนี่ยครับให้มันหยุดตรงไหนก็ได้มันหยุดทันทีเมื่อเราเห็นตรงนี้ทำให้เราคิดถึงตอนที่เราเคยเรียนวิทยาศาสตร์เบื้องต้นเรื่องความถ่วงจำเพาะคือลูกตุ้มกับชั่วตะเกียงนี่น้ำหนักมันจะเท่ากันไม่ต้องบาลานซ์กันนะครับบาลานซ์กันถ้าข้างหนึ่งข้างใดมากกว่ามันจะไหลต่อซึ่งลูกตุ้มนี่ผมถอดดูแล้วข้างในนี่กรวงครับเขาใส่ทรายไว้ให้น้ำหนักเท่ากับชั่วตะเกียงนี่เขาคิดมากว่าร้อยปีแล้วนะนะครับแล้วไอ้ท่านมองที่ครอบขาวๆนะครับเป็นอันนี้ปกติมันจะขาวใสนะแต่นี่มันโดนฟันทูบอะครับนะครับท่านให้ดูที่รอยมันแตกข้างบนนะครับที่เนื้อมันหายไปเยอะนะข้างบนนะครับนะครับเนื้อมันหายไปเยอะนะแล้วให้ท่านคิดต่อไปว่าแตกขนาดนี้ถ้าเป็นแก้วมันต้องแตกเล้าหมดแล้วใช่ไหมครับแต่นี่มันแตกแค่ไหนก็อยู่จุดแค่นั้นเพราะมันเป็นหินแล้วตอนที่เราเรียนหนังสือเราต้องหินภาษาอังกฤษว่าสโตนฝรั่งมาที่นี่ผมบอกนี่คือสโตนฝรั่งบอกอันนี้ไม่ได้เรียกว่าสโตนเขาเรียกว่าร็อกร็อก ROCK ร็อกร็อกแล้วก็อธิบายว่าร็อกคืนประดับหินนี่มีราคาถ้าสโตนคือหินที่มาทำถนนเราก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะพอแฟตพอยหัวแหวนนี่ก็อยู่ในร็อกนะครับครับแล้วถ้าท่านมองจากภาพสีตรงกลางหลังตู้นะครับคือภาพต้นตระกูลนาระนองนะครับท่านเห็นต้นตระกูลผมถืออันยาวๆอยู่ในมือเห็นไหมครับอันยาวๆไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม้เท้านะครับเป็นไปสูบยาเส้นโอ้เรายังเก็บไว้อยู่นะครับครับก็คืออันนี้ครับเป็นไม้ไผ่ไม้ไผ่ครับแล้วก็เอายาเส้นใส่ในรูนี้จุดไฟแล้วก็ดูดตรงปลายนี้นะครับไปสูบยาเส้นนะครับทุกคนคิดว่าเป็นไม้เท้าไม่ใช่นะครับทำด้วยไม้ไผ่อันนี้ก็อายุก็ประมาณ200ปีแล้วครับเป็นอาวุธได้ไหมครับผมเป็นอาวุธไม่ได้สูบใช่เขยลูกตีหลานได้ใช่เขยหัวคนได้นะครับเป็นพวกกัญชาอะไรก็ได้ไม่มีไม่ใช่มีครับอันนี้ยาเส้นคือยาเส้นนี่จุดไฟตรงนี้แล้วก็ดูดตรงนี้แล้วจุดไปนานๆแล้วมันจะมีน้ำเหนียวๆมาเกาะตันแค่ตรงนี้นะครับผมใช้เหล็กแยงออกมาแล้วมันจะเหม็นมากเลยแต่คนสูบบุหรี่มันหอมนะมาเรื่อยๆทีก็ปอดดูดตันแล้วนี่คือไอ้นิโคตินนิโคตินใช่ครับปอดนั่นแหละครับแล้วผมจะให้ดูของใช้สมัยก่อนนะครับอันนี้นะครับทุกคนเคยเห็นนะผมว่ารุ่นนี้เคยใช้สมัยเด็กๆครับเคยเห็นนะแต่เราไม่เมื่อก่อนนี่เราไม่เคยสนใจกระถนแบบนี้ผมเห็นตั้งแต่ผมยังเด็กๆนะยายผมใช้บ้วนน้ำหมักนะครับแต่หลังจากยายตายกระถุนนี้เก็บไว้เฉยๆครับแล้ววันนั้นไม่รู้คิดยังไงขึ้นมาผมก็มันยกรูข้างใต้ครับกระถุนมันเม็ดดินเชโกสโลวาเกียเนี่ยเชโกสโลวาเกียเช็กเลยเนี่ยครับครับแยกเป็นประเทศแล้วนี่เช็กโกทุกวันนี้ประเทศนี้มันไม่มีแล้วมันล่มสลายไปแล้วแยกเป็นเช็กกับสารวัตรทุ
ซึ่งฝรั่งมาฝรั่งก็อธิบายต่อว่าประเทศเชโกสโลวาเกียนี่มันมีเหล็กเยอะแล้วฝรั่งก็อธิบายต่อว่าให้สังเกตดูนะครับถ้าเป็นของยุโรปแล้วจะเป็นลายดอกกุหลาบนะครับนี่ครับแล้วท่านรู้จักใบนี้ไหมครับใบ3ใบเนี่ยนี่ครับ3ใบเนี่ยครับใบมีต้นนะฮะไม่ใช่มันเป็นไม้มงคลของฝรั่งไม้มงคลของฝรั่งใบไม้มงคลของฝรั่งผมก็เพิ่งรู้ว่าฝรั่งก็มีไม้มงคลเหมือนบ้านเราอ่ะนะเค้าเรียกใบครอบเวอร์เออทั่วไปจะมี3ใบอย่างนี้เค้าบอกว่าถ้าเธอได้4ใบอ่ะเธอจะโชคดีแล้วจะเจอเนื้อคู่นะหาเนี่ยต้องไปหาเนี่ยไม่หาหาที่ไหนไปดิสิมันที่เมืองไทยก็ไม่มีดิไม่มีมันของฝรั่งของฝรั่งต้องไปหานะครับแล้วทุกท่านในเวลาทานข้าวนี่เธอจะใช้จานกระเบื้องนะครับจานถังกระสีเหรอครับไม่ใช่ครับจานกระรองนี่จานกระเบื้องเหมือนกันแต่จานกระรองมันมีรูเอ้าอนะครับจานเรามันมีรูโอ้ยจับผมตัวจริงแล้วมาเปิดเรียบร้อยมีรูสำหรับนี่ครับตาเรามันมีรูนะครับรูไม่ทำอะไรเอาน้ำร้อนใส่ในรูน้ำร้อนจะอยู่ในจานและกับข้าวมาวางมันอยู่ด้วยได้นานนี่ครับจานมีรูนะครับอันนี้ไม่ใช่ของประเทศไทยนะครับมันของฝรั่งเศสซึ่งฝรั่งเศสเอามาขายที่เกาะปีนังและตะกูลระนองไปซื้อจากเกาะปีนังมาใช้ที่ระนองครับอันนี้ก็ร้อยกว่าปีนะครับนะครับนะครับเดี๋ยวผมไม่ดูจานอีกนะครับร้อนแต่แล้วก็อยู่ไงก็จะร้อนครับอันนี้นี่เป็นจานธรรมดานะแต่ลายมันจะแปลกตานะครับนะครับแต่ชอบดูจากข้างหลังครับมันของฝรั่งเศสนะครับของฝรั่งเศสนะครับไอ้สีเขียวเมืองที่ทำจานนี้ชื่อว่าเมืองลิโม่เขาบอกว่าอยู่ทางภาคใต้ฝรั่งเศสนะครับซึ่งข้อมูลตรงนี้ถ้าเรากดหาใน Google จะบอกว่าจานนี้ทำมาปี1904นะครับตอนนี้ก็118ปีแล้ววันนั้นเข้ามาจากรัฐสภาฝรั่งเศสผมก็ให้เขาดูฝรั่งเศสไม่เห็นแล้วตกใจว่ามันเหลืออยู่ได้ไงเพราะที่บ้านเขามันไม่มีแล้ว yeah. นะครับแต่เขาสอนให้ดูพิธีดูจานแบบนี้นะครับท่านดูที่หน้าจานนะครับแต่เห็นมือผมไหม นะครับ oh. ซึ่งเขาเรียกว่าพอตแลนด์มองทะลุได้ครับ oh. นะครับ oh. แต่ของจีนเขาเรียกว่าโบนไชน่าครับ oh. ของจีนเขาเรียกโบนไชน่าคือผสมกระดูกนะครับนะครับนี่ฝรั่งไม่มาผมก็ยังไม่รู้นะนะครับนะครับวิธีดูของเขานะครับพอตแลนด์นะครับถ้าเป็นจานรุ่นใหม่มองไม่เห็น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 ถ้าเมลามีนมันมองเห็นแสดงให้เห็นว่าละเอียดมากละเอียดมากใช่ไหมครับเป็นตัวส่วนผสมนั่นแหละวัตถุดิบที่มาทำใช่ใช่นะครับแล้วผมให้ดูอีกใบนะครับ อันนี้ก็ชุดเดียวกันลายเหมือนกันนะครับซึ่งฝรั่งมาแล้วก็เขาอธิบายว่าเธอดูให้ดีๆนะอันนี้ไม่ธรรมดาให้ดูไงครับค้นดูที่ปากมันนะครับปากมันจะเบี้ยวๆเบี้ยวๆไม่เสมอฝรั่งบอกที่มันเบี้ยวๆเพราะทำด้วยมือและจะมีหนึ่งเดียวของโลกเพราะจะทำให้เบี้ยวแบบนี้ไม่ได้อีกแล้วทำข้างใหม่ก็เบี้ยวไปอีกแบบนึงนะนะครับแฮนด์เมดโอเคนะครับและทุกคนฟังเสียงนะฟังเสียงอันนี้ใช่มันเหมือนโลหะเลยนะใช่ไหมครับอันนี้ก็มองทะลุได้เหมือนกันเห็นไหมนะครับหลบแสงครับแล้วในความเชื่อของเราอะนะของเก่านี้ต้องแตกแรงงาใช่ไหมใช่ครับแต่นี่ร้อยกว่าปีไม่แตกแรงงานะครับถ้าเราไม่รู้เราคิดว่าเป็นของใหม่ใช่ไหมครับแล้วเราให้ดูอีกใบหนึ่งเปรียบเทียบนะครับใช้ความร้อนสูงมากเลยใช่ไหมครับไม่ใช่ครับเป็นเนื้อดินเกี่ยวกับเนื้อดินใช่ไหมเป็นดินครับอันนี้เราให้ดูอันนี้เปรียบเทียบอันนี้เอ็ดเวิร์ดที่8เป็นกษัตริย์อังกฤษอันนี้จานที่เลือกวันที่ท่านขึ้นครองราชคือเมย์12 1937ก็80กว่าปีแต่นี่มันแตกแรงงาเห็นไหมครับถ้าเราวางคู่กันเราเข้าใจว่าอันนี้คือของเก่าเพราะแตกแรงงาในความเชื่อใช่ไหมครับทั้งที่อันนู้นอายุมากกว่าฝรั่งก็อธิบายจากว่าที่เป็นอย่างนี้เนื่องจากดินและน้ำเคลือบของใบเมื่อกี้ครับดีกว่าใบนี้ดินและน้ำเคลือบครับนะครับซึ่งพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่8นี่คนคงจะรู้จักนะครับเป็นกษัตริย์อังกฤษที่อังกฤษไม่ยอมรับ
เนื่องจากท่านไปแต่งงานกับแม่ไม้ชาวอเมริกันชื่อมิสซิมสันและต้องสละราชสมบัติซึ่งพระองค์ก็เป็นลุงของพระนางเจ้าอลิซาเบธนะครับนะครับอันนี้ถ้าว่าถ้าของตรงต้องแต่งแรงงานนี้ไม่ใช่แล้วนะต้องศึกษาก่อนนะครับของเราลายไปทั้งตัวนะครับเอาตู้ไปนี้ก็เหมือนกันนะครับฝรั่งบอกให้ดูที่หัวตู้ครับให้ดูที่หัวตู้ฝรั่งบอกเห็นหัวตู้นี้แล้วให้นึกถึงตู้ไม้นาฬิกาโบราณนะครับที่เป็นลูกตุ้งแป้งๆๆๆนะครับหัวตู้มันเป็นอย่างนี้เขาบอกนี่คือเอกลักษณ์ของอังกฤษเขานะครับแล้วที่ท่านเห็นหยักๆอันนี้เห็นหยักๆอันนี้พลังบอกให้นึกถึงสแตมป์ส่งจดหมายสิรอยปูของขอบสแตมป์นะครับถ้าตู้มันเราหน้ามันจะไม่มีผ้าบูภายในครับอันนี้มันมีผ้าบูภายในนะครับครับแล้วถ้าตู้มันเราหน้าตู้มันจะเรียบเสมออย่างนี้ใช่มั้ยครับแต่นี่มันหักมุมและที่เสาเขาเรียกมีบัวและที่ปลายเสานี่ลวดลายแบบเสาโรมันนะครับนะครับอันนี้เป็นชิ้นเดียวกันเลยใช่ไหมครับไม่ใช่สองชั้นซ้อนกันนะสองตู้แล้วให้ดูที่ขาไหมนะครับขานี่เป็นนิ้วสิงนะครับเห็นไหมคือตัวนี้มาจากประเทศอังกฤษครับทำมาจากประเทศอังกฤษนะครับถ้าฝรั่งไม่มาเราก็ยังไม่รู้นะแล้วก็เข้าใจว่าเป็นของจีนอยู่ใช่ไหมครับอืมปกติทำหลังก็ต้องเสมอใช่ข้างหน้าเสมอเรียบกันอย่างนี้นะครับอืมแล้วก็นะครับอันนี้นะครับผมไม่ดู อันนี้เป็นลายผัดของรุ่น9รัชกาลที่5นะครับนะครับอันนี้ครับเป็นลายผัดของรุ่น9รัชกาลที่5ที่ท่านเสด็จมาประทับแรมที่เมืองระนองเมื่อที่23 24 25เมษายนรศ109หรือตรงกับปีพ.ศ. 2433นะครับพระองค์ท่านได้ประทานชื่อถนนที่ต้นตระกูลนั้นสร้างไว้แล้วประทานไว้ทั้งหมดมี10ชื่อครับนะครับอันนี้เราอ่านตามนี้นะครับเป็นลายผัดของพระองค์ท่านนะครับท่านทรงเขียนได้ว่าวันนี้ให้ชื่อพระนั่งชื่อเขานี่เขานี่ขอขวดนะและถนนพระที่นั่งชื่อรัตนรังสรรค์แปลอย่างรวมว่าพญารัตนเศรษฐีธรรมคือเจ้าเมืองระนองคนที่2เขาให้ชื่อว่านิเวศคิรีนะครับชื่อถนนนั้น คือ1ถนนตั้งแต่ตะพานท่าน้ำตะพานท่าน้ำจนสุดตลาดชื่อถนนท่าเมืองที่ชื่อถนนท่าเมืองคือตอนที่พระองค์ท่านเสด็จในพระองค์ท่านประทับเรือจากกรุงเทพมาขึ้นบกที่ประทับแรมที่เมืองชุมพรจากเมืองชุมพรมาเมืองกาบรีพระองค์ท่านทรงช้างมาโดยมีขบวนช้างมาทั้งหมด199เชือกช้างทองของท่านมีชื่อว่าพังเล็บดำพระองค์ท่านต้องใช้เวลา2วันประทับกลางทาง1คืนนะครับซึ่งพระท่อนบันทึกว่ามานี่ลำบากมากเพราะนั่งช้างขึ้นเขาลงเขาลงห้วยเข้าของที่บรรทุกมาบนหลังช้างนี่จากกระจุยกระจายพระองค์ท่านต้องทรงเก็บตลอดเมื่อเสด็จมาถึงเมืองกาบรีก็มีเรือล่องไปรับจากกาบรีมาละนองแล้วล่องมาจอดท่อสมอตรงกลางทะเลระหว่างไทยกับพม่าจากตรงนั้นพระองค์ท่านประทับเรือคันเทียงมาขึ้นที่ท่าเรือถนนจากท่าเรือเข้าในเมืองยมพิธานที่ว่าถนนท่าเมืองที่2ถนนตั้งแต่3แยกตลาดไปถึงตะพานยูงชื่อถนนเลิงลาดคือถนนที่ผ่านตลาดย่านการค้าของเมืองระนองที่3ถนนตั้งแต่ตะพานยูงไปถึงที่ห้องสุยคือสุสานของเจ้าเมืองชื่อถนนชาติเฉลิมที่4ถนนตั้งแต่เมืองดีบุกไปถึงหลุมทานชื่อถนนเพิ่มผลคือเพิ่มผลผิดเพราะผ่านเมืองเจ้าเมืองที่5ถนนตั้งแต่4แยกบ้านพะจารณองถึงบ่อน้ำร้อนชื่อถนนชอเล่าคือทางไปบ่อน้ำร้อนรักษาวาลินที่6ถนนผ่านหน้าวังชื่อถนนลูกวังที่7ถนนตั้งแต่ถนนเลิงลาดถึงถนนลูกวังชื่อถนนกำลังทรัพย์ที่8ถนนตั้งแต่หน้าบ้านพญาละนองถึงถนนชลาอุชื่อถนนดับคดีเพราะผ่านหน้าศาลเมืองละนองมีคดีเกิดขึ้นก็จบดับอยู่ตรงนั้นดับคดีนะครับที่9ถนนต่อจากถนนเลิงลาดไปลงท่าชื่อถนนทวีสินค้าคือจากถนนเลิงลาดไปลงท่าเรือระยะทางแค่200เมตรเมื่อก่อนนี้ตอนเด็กๆตรงนั้นมันก็ผมเด็กๆมันก็ยังเป็นทะเลอยู่นะแล้วค่อยสัมปทานทําเหมืองแร่ดีบุกมันก็พลิกจากทะเลขึ้นมาเป็นบกแล้วเอาดินไปถมตรงนี้คนละนองจะเรียกว่าตลาดล่างนะครับที่10ถนนที่จะตัดไปออกทางโทรเลขที่บ้านหินดาดชื่อถนนผาดาดก็คือทางไปชุมพรซึ่งตรงนี้ถนนนี้ทับกับถนนเพชรเกษมตอนนี้เขาทําถนนจากกรุงเทพลงมาใต้อธิบดีกรมทางหลวงชื่อหลวงเพชรเกษมนะครับอ๋อก็เลยเป็นที่มาของชื่อถนนเพชรเกษมใช่นะครับนี่ลายผ้าของร.5เลย
ครับและอันนี้นะครับทุกคนคงเคยใช้เตารีดที่ใช้ถ่านนะผมว่านะเคยใช้แต่ที่เราเคยใช้เคยเห็นนี่เตารีดมันร้อนๆแต่นี่มันมีปีกบนปีกล่างนะครับอันนี้เป็นตะเกียงน้ำมันก๊าซอันนี้ไม่ใช่ตะเกียงอันนี้เป็นเตาปิกนิกน้ำมันก๊าซนะครับเห็นไหมครับมันมีขารองรับไอการน้ำเล็กๆครับและหม้อ3ใบนะครับหม้อ3ใบนะครับวันนั้นอินเดียมาอินเดียบอกนี่คือของอินเดียนะเขาเรียกว่าหม้อเถาแขกนะครับและไอการน้ำนี่เหมือนกันตอนแรกผมเข้าใจว่าเป็นของจีนเป็นงานเลี้ยงน้ำชาเลี้ยงเหล้าอะไรแบบนี้ไอเลี้ยงน้ำหวานนะแต่อินเดียมาอินเดียดีใจมากเลยเขาบอกนี่คือของอินเดียไอ้พวกแขกปั่นจักรยานขายนมครับมันใส่ท้ายจักรยานแล้วพวกนี้เขาจะไปซื้อนมมาแต่ละเจ้านะครับนมแต่ละเจ้าแต่ละตัวนี่รสชาติมันต่างกันเมื่อแขกอินเดียเทใส่รวมกันแล้วจะใช้มือคนรสชาติมันจะพอดีต้องใช้มือคนนะนะครับมันไม่กระชอกรถพอดีรถพอดีนะครับและอันนี้นะครับเขาเรียกกระทะทองเหลืองที่เขาบอกทำขนมในกระทะลูเนียสีสันของขนมมันจะสวยงามนะครับไม่ใช่กระทะทองแดงนะไม่กล้าดูนะครับอันนี้เขาตีขึ้นรูปนะครับนะครับและอย่างไอ้นี่ก็เหมือนกันโต๊ะก็มีพวกนี้ครับอันนี้พาจากประเทศจีนอายุก็150ปีละนะครับอันนี้เขาจะเรียกว่าการฝังมุกแบบเครือเถาคือเครือเถาวันนะครับที่ขอบพนักพิงอันนี้เขาเรียกว่าโป๊ยเซียนครับ1 2 3 4 5 6 7 8 8เทพเจ้าเนี่ยเหมือนเราเห็นเทพเจ้าแต่ละองค์นี่ถือน้ำเต้าถืออะไรเนี่ยครับเนี่ยครับเขาเรียกว่าโป๊ยเซียนนะครับแล้วที่ใช่อันนี้ไอที่ฐานเจ้าที่ภูเก็ตก็มาแนะนำนะครับครับครับแล้วที่อันนี้แหละธรรมชาติของยี่นอนอันนี้เป็นภูเขานะครับอันนี้ผมก็จินตนาการว่าเป็นทะเลหมอกทะเลครับอันนี้ไม่ต้องจินตนาการครับให้ทุกคนให้นึกถึงที่ตอนที่เราเรียนหนังสือครับเราจะวาดภาพวิวส่งคุณครูแบบนี้ใช่ไหมครับเป็นภูเขาเป็นกระต๊อบเป็นนาเป็นน้ำครับเพียงแต่ในนี้ไม่มีนกบินไม่มีดวงอาทิตย์ไม่มีต้นมะพร้าวแต่ถ้าผู้หญิงว่าจะมีนาข้าวและมีต้นนกบิน 2-3 ตัวนะนะครับอันนี้ก็ผมก็จินตนาการว่าเป็นเรือสำเภาอยู่กลางทะเลแต่คนรุ่นใหม่มาเขาบอกให้ผมพูดเข้ากับบรรยากาศปัจจุบันเขาบอกอันนี้ไม่ใช่เรือสำเภานี่คือเรือดำน้ำเอ้าไอคนนึงบอกนี่คือเรือดำน้ำอีกคนนึงก็ถามมาแล้วเอ้ยมันมีเครื่องยนต์หรือเปล่าวะนะครับแล้วทุกคนก็คงจะมีพาสปอร์ตนะครับพาสปอร์ตของทุกวันนี้มันเป็นของประเทศไทยแต่นี่เป็นของประเทศนี่ครับรู้จักใช่ไหมรู้จักใช่ไหมครับสยามนะครับนะแล้วอันนี้นะครับไม่ใช่ภาษาอังกฤษนะครับมันเป็นภาษาฝรั่งเศสโอ้ฝรั่งเศสมาให้เราฟังอ่านว่าปาสปอร์ตนะครับ อันนี้ก็ภาษาฝรั่งเศสนะครับภาษาฝรั่งเศสนะครับนี่เจ้าของพาสปอร์ตใบนี้ก็คือพระยาปฏิพัทธ์ภูบาลที่มีถนนปฏิพัทธ์เนี่ยครับคนนี้ครับครับแล้วทัวร์นั้นนั้นที่วันนั้นที่อธิบายก็คือทัวร์โบราณใช่ไหมครับที่ใช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 ่อันนี้นะครับอันนี้ผมอยากจะเผยแพร่เยอะเลยนะครับอันนี้เราจะเรียกว่าแผ่นป้ายพระราชทานซึ่งรุ่นเก้ารัชกาลที่ห้าทรงทอดไปในตัวอักษรและตัดมาใช้ได้และโปรดเก้าให้มาทำป้ายปักไว้ที่สุสานตั้งแต่ปีพ.ศ. 2426ครับแล้วเมื่อปีพ.ศ. 2532เนี่ยถูกรถดั้มของเทศบาลเมืองระนองถอยหลังไปชนล้มลงหักนี่คือรอยหักนี่คือรอยหักอันนี้เป็นหินครับมาซ่อมแซมแล้วเก็บไว้ที่นี่ส่วนที่สุสานก็คือทำขึ้นมาใหม่อันนี้หินนี่มาจากประเทศจีนครับอันนี้โบราณเลยใช่ไหมครับใช่อันนี้เราจะสังเกตดูนะครับเป็นไม่มีไม้แต่คู่นะภาษาโบราณและปลากรดใช้กอไก่รอเด็กนะครับปลากรดที่เนี่ยที่ภาษาลายของวัยรุ่นเนี่ยเป็นใช้สิวใช่ไหมครับพี่ใช้สิวให้แบบนี้สลับไปเรื่อยๆใช่ไหมไม่ใช่ใช้สิวเป็นเหล็กเป็นเหล็กครับอันนี้แล้วก็ให้ดูอันนี้นะครับนี่เขาเขียนว่าวันสามวันสามก็หนึ่งวันอาทิตย์สองวันจันทร์สามคือวันอังคารวันอังคารเดือนสามขึ้นห้าค่ำเขียนว่าปีมะโรงฉอศกศักราช1206นี่เขียนว่าปีมะเสงสัปตะศกศักราช1207อันนี้เขียนว่าวันสองคือวันจันทร์เดือน8แรม10ค่ำ
เขียนหน้าปีจอตัตวาศกศักราช1224นะครับอันนี้เขียนหน้าวัน2คือวันจันทร์เดือน9ขึ้น3ค่ำเขียนหน้าปีมาเมเบญจศกศักราช1245ที่ผมมาให้ฟังนี่แหละการเรียกชื่อนี่เปลี่ยนทุกปีตามตัวเลขข้างหลังตัวเลขข้างหลัง5ก็เบญจศกตัวเลขข้างหลัง4ก็ตัตวาศกตัวเลขข้างหลัง6ก็โฉศกตัวเลขข้างหลัง7ก็สัปตศกถ้าตัวเลขข้างหลัง1ก็เอกศกข้างหลัง2ก็โทศกข้างหลัง3ก็ตรีศกอันนี้เขาบอกว่าเราใช้เมื่อแต่สมัยอยุธยาโดยเรียนแบบมาจากพม่านะครับเราใช้มาถึงรัชกาลที่6พระองค์ท่านทรงเปลี่ยนจากจุลศักราชแบบพม่ามาใช้พุทธศักราชเนื่องจากพุทธศักราชมีอายุยืนยาวกว่าใครเขาและเป็นเอกลักษณ์ของไทยเราเองเมื่อเราเห็นดังนี้คือเขียนว่าเป็นจากศักราช1245ถ้าเราอยากจะทราบตรงกับปีพ.ศ.เท่าไหร่เราต้องเอา1181ไปบวกครับ1181ไปบวกอันนี้ก็ตรงกับปีพ.ศ. 2426แล้วถามแล้ว1181นี่มาจากไหน1181เนี่ยมาจากพ.ศ.ที่เราใช้ทุกวันนี้มีมาก่อนจุลศักราชแบบพม่า1181ปีนะครับซึ่งทุกวันนี้เราก็ทราบว่าพ.ศ.ทุกวันนี้2566เราก็ทราบว่านับหนึ่งเมื่อแต่ปีที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานนะครับแต่ของพม่ายังใช้ตัวนี้อยู่นะของพม่าปีนี้ก็1386แล้วเราถามพม่าถามว่าพม่านับหนึ่งมาจากอะไรครับพม่าตอบเราไม่เป็นนะครับเหมือนเรารู้ทุกวันนี้พ.ศ.มีมาก่อนค.ศ.543ปีซึ่งนับหนึ่งเมื่อแต่ปีประสูติของพระเยซูนะครับจะเป็นค.ศ.ก็เอา543ลบครับ543ไปบวกหรือไปลบจากปีพ.ศ.ใช่เป็นปีพ.ศ.ใช่ใช่นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เข้ามาเที่ยวในนี้นะครับก็จะได้ผมเป็นคนบรรยายครับบอกชื่อเบอร์โทรในการติดต่อเลยอ๋อเบอร์โทรสถานที่ตั้งของจวนเจ้าเมืองอ๋อชื่อผมชื่อโกศลนารนองเป็นทายาทรุ่นที่5ของตระกูลนารนองเมื่อมีคณะมานี่เขาจะโทรมาบอกให้ผมทราบก่อนเบอร์โทรผม0819560008ครับอีกครั้งครับ0819560008ครับโอเค